จารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภยาภาปภาค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะไปสองอันนะคะ1341ในการเดินสายค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะและเฟซบุ๊กไลน์ด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าประจำจุดครับท่านที่มีคันร่มนะครับท่านที่มีร่มนะครับเจ้าสิวะกันอยู่ครับขอภัยครับท่านพิธีกรไม่ค่อยถนัดภาษาอีสานเท่าไหร่ครับขอภัยครับท่านที่มีร่มนะครับเจตนาไม่ใช่อะไรนะครับอยากให้ท่านประธานแสดงรู้ว่าฝนสมควรหยุดตกได้แล้วนะครับแสดงว่าข้อพยานแสดงก็ไม่ธรรมดานะคะคุณเมย์นะคะก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะท่านหัวหน้าสถานการณ์ครับป้ายตั้งชื่อของท่านนะครับเราจะตั้งแถวตอนลึกนะครับเชิญครับตั้งแถวตอนลึกครับเราจะขออนุญาตจัดแถวครับเชิญครับค่ะตามโซนหน่วยงานละแถวนะครับเชิญครับแถวลึกนะครับแถวตอนลึกครับเชิญครับแถวตอนลึกหมายถึงมีคนยืนข้างหน้าท่านอยู่ด้านหลังนะครับเก็บร่มเลยครับท่านผู้มีเกียรติครับเราไม่กลัวฝนครับพี่น้องชาวอุบลไม่กลัวฝนครับเพราะว่าจังหวัดอุบลเป็นจังหวัดเดียวที่ฝนตกครับท่านที่มาในวันนี้คือท่านที่มีบุญวาสนาและโชคดีครับวันนี้ท่านจะหมานนะครับวันนี้วันหวยออกนะครับ16กรกฎาคมครับครบ231ปีบางท่านยังไม่ได้ซื้อนะครับไม่เป็นไรครับฝนเสร็จค่อยไปหาล่อซื้อ132ค่ะก็ท่านรัตนากรก็มาเชียร์นะคะคุณแม่พิงพินว่าไงคะอย่าลืมกลับด้วยนะครับกลับแขกนะครับขอเชิญทุกท่านเข้าประจำจุดครับท่านที่มีร่มนะครับเก็บร่มได้เลยครับเราจะเริ่มเตรียมซ้อมกันแล้วนะครับเราจะซ้อมเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นท่านผู้ว่ามาถึงนะครับเราก็จะเริ่มทำความดีกันเลยนะครับเชิญนะครับหัวหน้าส่วนราชการครับแถวละหน่วยงานละหนึ่งแถวครับอาจารย์แหม่มใช่แล้วค่ะกรุณาหุบร่มนะคะแล้วก็วางด้านขวามือของท่านนะคะให้เป็นแนวนอนนะคะจะได้เป็นแถวเดียวกันเชิญครับสำนักงานจังหวัดได้ปิดประกาศป้ายชื่อหน่วยงานของท่านไว้แล้วนะครับตอนนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพร้อมแล้วนะครับสีชุดเป็นสีม่วงนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2นะครับโอ้โหสีโอโรสนะครับส่วนคุณแม่ทางด้านนั้นหน่วยงานไหนครับเขตขอนแก่นครับไปดูหน่อยครับรู้สึกว่าจะหลายสีเหลือเกินครับแม่สีสันนะคะเป็นเขตพื้นที่การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเจริญครับมัธยมอุบลราชธานีน่าจะเลยคุณยี่คุณแม่พองามปีดาสันนี่สีโอรสเชิญครับแม่สีสวยงามค่ะขอการค้าสีชมพูนะครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับวันนี้ทุกท่านมาแบบสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีส้มสีแสบโอ้โหตอนนี้พิธีกรสีหนาวหนาวท่านผู้เรียนท่านเก็บร่มเลยนะครับเก็บร่มเลยครับแล้วก็เราจะตั้งแถวครับขอเชิญส่วนราชการครับสำนักงานจังหวัดได้เก็บประกาศใต้ชื่อหน่วยงานท่านไว้ด้านหน้านะครับเชิญครับนี่ท่านรองสมัครวรภัยขึ้นแล้วนะครับท่านถามว่าท่านต้องเก็บด้วยไหมนักดำน้ำที่เลยสั่งครับดำน้ำจากอะไรท่านจะพักนะครับน้องต่างท่านผู้มีเกียรติของเราครับวันนี้เป็นวันที่ท่านแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวมาสวยที่สุดใช่ไหมครับขอเสียงให้เองเลยครับอย่าไปสนใจสายฝนนะครับส่วนท่านใดแจ้งไปอย่างเราจะเป็นหัวตาแล้วท่านสวยที่สุดแล้วในรอบปีนะครับหลายท่านเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับแต่งตัวตั้งแต่ปีสองนะครับท่านท่านต้องอยู่บนท่าทางนี้นี่ท่านร้องกันแล้วท่านโยนกองไปในความเป็นที่น้องจะโยนกองด้วยตามน้อยดูเพื่อนด้วยนะครับท่า
ท่านผู้เกียรติครับฟังนี้เราเป็นสองจานนะครับกรุณาเสื่อมตาน้อยดูกันนะครับอันนี้เป็นความลับของทางราชการนะครับ76จังหวัดเขาไม่รู้ว่าพี่น้องชาวบนฟ้อนได้ยังไงฟ้อนกลางสายฝนสวยงามนะครับขอให้เราภาคภูมิใจครับเราใช้เทคนิคพิเศษครับเราจะเสื่อมตาน้อยดูกันนะครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่เป็นความลับของทางราชการนะครับการฟ้อนในวันนี้ครับเป็นการฟ้อนเพื่อสร้างประวัติศาสตร์พี่น้องชาวอุบล231ปีอุบลราชธานีนะครับเราจะใช้วิธีการเสื่อมตาน้อยดูกันนะครับและเราจะยิ้มด้วยความภาคภูมิใจนะครับท่านผู้มีเกียรติพี่น้องชาวบนครับสายฝนโปรยปลายลงมาชาวอุบลกลัวฝนหรือเปล่าไม่กลัวกรุณาเอาคันยูลงได้แล้วมันก็ตัวนี้นะคะได้มีเสียงกระซิบมานะคะว่าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะมาในทีมหลากสีและที่สำคัญคือจะนำพาคณะสิงห์ตั้งคันยูให้นายกเทศมนตรีพิทยาชัยสงครามครับสื่อมวลชนมาทึกภาพไว้เลยครับภาพมีหายากนะครับทางด้านโน้นนะครับสสขอใจพี่น้องชาววารินนะครับสสเปิ้ลสสเปิ้ลกิจยาวาถ้าในสภามีการประกวดสสสวยต้องอยู่ที่อุบลครับสสกิตธยาวาจาดีนะครับโอ้ดูท่าทางท่านกดทรงอย่างกับนางงามต้นเทียนนะครับนะครับเอานางงามเดิมนะคะนี่อ๋อท่านเป็นอดีตนางงามต้นเทียนวัดวารินทรารามนะครับสสเปิ้ลครับปรบมือกับสสเปิ้ลหน่อยครับอยู่ด้านนู้นครับแล้วปรบมือกับท่านวรสิทธิ์กันตินันนะครับสสขันใจพี่น้องชาวบนอยู่ตรงนี้ครับก้างคันอยู่ให้นายกเทศมนตรีนครอุบลครับโอ้โหท่านนายกก็เป็นนางงามเก่านะคะอ๋อเหรอครับวัดไหนครับวัดไหนวัดหลวงนะโอ้ท่านผู้มีเกียรติครับขอเชิญทุกท่านเข้าประจำจุดครับเชิญครับขอให้ท่านยืนห่างกันประมาณ1วานะครับเพราะว่าเราจะมีการโยและย้อนฟ้อนอย่างสวยงามนะครับค่ะเชิญครับ1วานะคะกรุณาวางร่มไว้ด้านขวามือของท่านนะคะผูกเสร็จแล้ววางไว้นะคะด้านขวามือนะคะนี่ท่านสำเนียงศิลปวันจุดของท่านอยู่ตรงไหนครับทีมงานสำนักงานจังหวัดครับอำนวยความสะดวกให้ส่วนราชการครับท่านผู้มีเกียรติครับด้านหน้าเวทีครับขอเชิญทุกท่านทุกหน่วยงานครับเข้าประจำจุดครับขณะนี้ 9:28 นาทีครับอีกประมาณ3นาทีครับเราจะเริ่มซ้อมนะครับวันนี้ท่านรองแล้วนะครับท่านทรงรับบรมไทยท่านพร้อมแล้วนะครับดูท่าทางท่านจะหนาวนะครับเอาละครับด้านบนท้องฟ้าเราก็มีการแปลอักษรเป็นเครื่องบินที่กำลังเจิดขึ้นบนท้องฟ้าหนึ่งลำคุณฤชิตคะวันนี้นะคะเราเคยเห็นตะนาวลำจนถ้าต่อไปท่านจะได้เห็นสอสอลำเชิญครับทุกท่านครับเข้าไปทำจุดครับเสือราชการที่สำนักงานจังหวัดได้ติดประกาศประกาศชื่อไว้นะครับค่ะแถวตอนเรียงหนึ่งครับเชิญครับค่ะแถวตอนเรียงหนึ่งนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราจะให้สัญญาณในการผูกร่มและวางด้านขวามือของทุกท่านนะคะให้วางเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนวด้วยนะคะเวลาบันทึกภาพออกมาจะได้สวยงามนะคะตอนนี้ท่านรองยืนจนท้ายแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านเข้าประจำจุดครับเสือราชการครับหน่วยงานจราจรท่านทีมงานท่านสุริยาบุญกิจยาครับท่านสำนักงานจังหวัดกำลังมุ่งในความสะดวกด้านหน้าเวทีครับเชิญครับขอเรียนเชิญครับท่านผู้ว่าสุริยาครับที่ด้านหน้าเวทีครับเชิญครับตามปิดประกาศชื่อหน่วยงานครับท่านสำเนียงสิงห์มาวันครับท่านจะไปไหนครับท่านครับเชิญครับดิฉันมองเห็นนะคะเหมือนผู้บริหารทีมงานผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งนะคะที่อยู่แถวด้านหลังต่อจากองค์กรต่อจากคณะยืนอยู่ด้านหลังพิธีกรสาวจะมองเห็นเพราะว่าเป็นหน่วยงานของตัวเองครับจับแขนขอเรียนเชิญผู้ว่าสื่อการครับเข้าประจำที่ครับนี่ท่านจะพอเชิญพิธีการนะครับท่านมาจังหวัดนะครับท่านสุริยาบุญจินดาท่านมาจังหวัดท่านผู้มีเกียรติครับหลายท่านเป็นการขอความไว้ใจจริงวันนี้เป็นวันดีของทุกท่านนะครับท่านผู้ชมท่านผู้มีความสุขความเจริญนะครับลูกหลานเป็นตัวอย่างตัวอย่างนะเพราะว่าประการฟ้อนท่ากลางสายฝนจังหวัดโคราชของเราเป็นจังหวัดที่มีฝนตกในขณะนี้ครับเป็นสิ่งของจังหวัดไม่มีฝนตกครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเชิญครับนำรำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพร้อมแล้วนะครับอีกจากหน่วยงานไหนครับพี่เรื่องหนึ่งต้นหนึ่งเดินครับขอทางหลวงจะกดครับเดินทางทางหลวงจะกดป้าเดี๋ยวเราทางเอ๊กันมานะครับท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้เป็นวันเอ๊แห่งชาตินะครับท่านสุภาพสตรีครับคุณพ่อถึงที่บ้านก็ยังสงสัยว่าคุณแม่เป็นอะไรข้าวท่านเสร็จเมื่อวานแล้วนะครับเตรียมพูดไว้นะครับท่านเช้านี้ก็ตื่นขึ้นแต่ตีหนึ่งตอนท่านนอนไม่หลับท่านมีการหิวนะครับถามจะสงสัยทำไมภรรยาข้าวละเลยต้องมาจับฟ้อนนะครับวันนี้
ท่านเป็นการช้อนครั้งแรกในชีวิตบางท่านห้าวมากตั้งแต่เมื่อวานครับเพราะหาซื้อชุดรีดแล้วรีดอีกวันนี้โชคดีครับชุดที่ท่านรีดสวยงามนะครับแล้วจะสวยที่สุดเมื่อท่านได้สัมผัสสายฝนครับท่านรองทรงนั่งบน